ตอนนี้ม้ากำลังขึ้นไปบริเวณชั้น2นะครับซึ่งเป็นที่ที่เขาเมื่อกี้ผมถามคนที่เป็นหน่วยอาสาเขาบอกว่าเราอยากทราบข้อมูลว่าตรงไหนลำบากสุดหรือแม้กระทั่งขาดหรืออะไรบ้างเนี่ยต้องซื้ออะไรหรือบริจาคเงินตรงไหนเนี่ยต้องขึ้นไปชั้น2นะครับต้องการอาสาสมัครเนี่ยครับที่มีเขียนอยู่นี่ไงสู่ข้อมูลน้ำท่วมโอเคเดี๋ยวเราถามตรงนี้เอ๊ยดูด้านนี้ก่อนนะครับว่าเขาต้องการอะไรตรงไหนยังไงให้ถามตรงไหนโอเคเอ๊ะผมถามข้อมูลเรื่องการบริจาคเงินได้ใช่ป่ะแล้วเราจะบริจาคนี่คือเราต้องซื้อของมาหรือเป็นเงินก็ได้เหรอเงินก็ได้แล้วยังไงถึงยังไงดีกว่ากันครับมีสะดวกยังไงก็ก็คือได้ทั้งสองอย่างครับแต่จริงๆแล้วตั้งใจว่าจะเข้าไปถึงทิ้งข้างในด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะมันเข้าไปไม่ได้ไม่อนุญาตอ๋อไม่อนุญาตเข้าเพราะมันอันตรายเหมือนกันอันตรายอ๋อมาพี่สะดวกเป็นข้าวเป็นบริษัทจากนั้นน่าจะดียากันยุงอะไรอย่างเงี้ยครับยากันยุงข้าวช้อนพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อช้อนพลาสติกพวกยากันยุงข้าวใช่อันนี้คือที่ขาดอยู่อันนี้คือที่ขาดอยู่ใช่ไหมแล้วมีพวกนมผงเด็กมีอะไรด้วยค่ะแบบทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจำเป็นก็เอามาได้ถ้าบริจาคบริจาคได้ด้านล่างแล้วถ้าเอาคนมาช่วยก็คือช่วยด้านล่างก็มาได้เลยใช่ป่ะหรือว่าต้องมีป้ายมีอะไรก่อนนะไม่ครับก็คือมาช่วยเอาลงทะเบียนข้างบนแล้วก็ลงไปช่วยได้เลยใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นผู้ชายก็ตอนดูนะคะจะมีพวกยกอ๋อก็จะมีเพราะคนยังขาดอยู่เยอะไหมหรือว่าพอเหมือนคนจะมาตอนเช้าเฮกันมาตอนเช้าตอนคืนก็ตอนคืนก็เลยเงียบไปก็พยายามหัดกันมาโอเคขอบมากครับก็ได้ข้อมูลไปแล้วนะครับก็คือเราต้องมาลงทะเบียนก่อนจุดลงทะเบียนด้านไหนวะเอ้พี่ครับจุดลงทะเบียนพวกอาสาสมัครนี่ตรงไหนครับที่เขาให้ลงทะเบียนไม่ทราบก็ด้านในก็มีผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็ไงครับเดี๋ยวผมเข้าไปถามอีกทีนึง